ธอไม่เข้าใจที่ฉันกำลังจะทำสินะหมอต้องไปกับผมเฮ้ยมึงถือนิ่งๆได้ไหมกูจะฟังเขาคุยกันคุณลองนึกภาพถึงการแข่งขันทูเดอะฟรองก์อะเสียงสัญญาณปุ้มแล้วออกแล้วคือไม่หยุดเลยปุ๊บ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 สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนหนังนะครับเผื่อใครไม่รู้จักแง่นอนหนังคืออะไรเอ๊ะทำไมเพื่อนเราแชร์วะเอ๊ะทำไมคนนั้นคนนี้แชร์อุ้ยนอนหนังเต็มหน้าฟีดไปหมดเลยอาจจะดูเพ้อเจ้อนิดนึงแต่เออเพ้อเจ้อแหละแบบว่าใครเพิ่งเข้ามาดูไงเห็นครั้งแรกแล้วไอ้ตานี่คือใครวะทำไมมีคนนั้นคนนี้ชมว่าหล่อนักหล่อหนาพูดจาไพเราะคลิกเข้ามาดูหลวมตัวหลุดเข้ามาดูเนี่ยก็จะบอกก่อนนะครับว่าช่องเราหนังเป็นช่องที่วิจารณ์หนังแบบตรงไปตรงมาไม่สนฮีแต่อะไรทั้งนั้นพูดจาตรงไปตรงมาหนังดีบอกดีเฮียบอกเฮียถามคนข้างๆที่เคยดูดูดิเอ๊ะว่าหนอนหนังก็พูดตรงแค่ไหน ตรงจนบางครั้งอาจจะไม่ถูกใจใครแต่ก็รับรู้ไว้เลยว่าเนี่ยคือหนอนหนังวันนี้เป็นคิวของภาพยนตร์เรื่องคืนยุติธรรมมาผมขอพูดความรู้สึกสตาร์ทอารมณ์ทุกคนก่อนทำความเข้าใจก่อนว่าณตอนนี้ผมรู้สึกอย่างไรกับคืนยุติธรรมนะครับพูดเลยนะว่าหนังอย่างคืนยุติธรรมเนี่ยเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่แม่งประเทศไทยควรจะมีบ้างเป็นหนังที่ไม่ใช่ขอโทษนะเป็นหนังที่ไม่ใช่หนังขยะอ่ะเหมือนเวลาเรากินอาหารเราก็ยังนิยามอาหารบางประเภทว่าเป็นจังฟู้ดถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราดูภาพยนตร์ก็คือการบริโภคความบันเทิงชนิดหนึ่งสำหรับผมนะมันก็จะมีหนังบางประเภทที่เป็นหนังขยะมีเยอะแยะทั่วไปหนังขยะไม่ผิดหนังขยะบางครั้งก็ทำให้คนทำงานมีรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องอันนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งแต่ผมเคยพูดไว้หลายครั้งมากว่าหนังเหี้ยจับใจนอนหนังมันจะมีรางวัลถูกไหมมีโคตรประทับใจกับเหี้ยจับใจใช่ไหมหนังเหี้ยจับใจเนี่ยโอเคบางครั้งมันทำกำไรมันส่งผลให้คนทำงานนี่มีเงินไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอันนั้นก็ดีมันดีมากๆอยู่แล้วแต่อย่าลืมว่าหนังที่อยู่ในหมวดของเหี้ยจับใจเนี่ยมันเลี้ยงคนแต่มันไม่เลี้ยงวงการเว้ยทำหนังเหี้ยไม่ผิดแต่หนังเหี้ยไม่รันวงการมันไม่ผลักดันไม่ช่วยส้นตีนอะไรเลยและอย่างคืนยุติธรรมนี่แหละเป็นหนังที่ผมจะพูดณตรงนี้นะคนไทยควรไปดูผมจะสนับสนุนให้ไปดูและเนี่ยการันตีได้ไหมว่าผมสนับสนุนการันตีได้นะเพราะฉะนั้นคนไทยทุกคนไปดูนับถือพุ่มกับอย่างหนึ่งพุ่มกับคือคุณโน้ตกันประวิตรนี่คือเรื่องแรกที่ผมได้สัมผัสผลงานของคุณโน้ตกันประวิตรแล้วบอกเลยว่าพุ่มกับคนเนี้ยไอ้เชี่ยกล้าเล่าคนที่มาช่วยผลักดันต้องพูดอย่างนี้ช่วยผลักดันโปรเจกต์นี้ให้มันเสร็จสมบูรณ์ก็คือพี่อุ๋ยนนทรีนั่งแท่นเป็นโปรดิวเซอร์ช่วยผลักดันโปรเจกต์นี้ให้มันเป็นรูปเป็นร่างให้มันเสร็จเป็นภาพยนตร์อย่างที่เราได้ดูกันพูดเลยนะว่าหนังเรื่องเนี้ยเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ไอ้เหี้ยคู่ควรกับคนไทยที่แม่งจะได้ดูอ่ะแล้วอันนี้เกิดจากการคาดเดาของผมนะเพราะทุกครั้งเลยทุกครั้งที่มีหนังไทยที่คือมันไม่ได้ดีพูดก่อนว่าคืนยุติธรรมมันไม่ใช่หนังที่เลิศเลอเพอร์เฟกต์ไม่ใช่หนังที่ดีแบบโอ้โหเจ็ดแม่10ไปเลยจ้าไม่ใช่อย่างนั้นแต่ทุกครั้งที่มีหนังในรูปแบบที่แบบสำหรับผมเรียกว่าก้ามกึ่งก่อนเออมันสนุกกับสนุกอยู่แล้วแต่มันไม่ได้ดีพอมันไม่ได้ดีปั๊บมันจะต้องมีแน่ๆสื่อหลายๆสื่อหรือนักวิจารณ์หลายๆคนที่ตั้งคำถามว่าลองมาดูเด้ไอ้เหี้ยหนังที่ไม่ใช่หนังขยะคนไทยทำแล้วเนี่ยมันจะมีคนไทยสนับสนุนสักแค่ไหนชัวถ้าไม่มีใครสนับสนุนนั่นแสดงว่าคนไทยชอบดูแต่ตลกผีแค่นั้นหนังแบบเนี้ยแม่งขายคนไทยไม่ได้หรอกเฮ้ยอันเนี้ยถือว่าเป็นหนึ่งเสียงเล็กๆของหนอนหนังแล้วกันผมอยากจะขอว่าอย่าเปรียบเทียบแบบนั้นเลยถ้าเปรียบเทียบแบบนั้นน่ะคนที่เขาตั้งใจจะเล่าหนังแบบเนี้ยตายกันหมดพูดเลยนะว่าถ้าถามว่าคืนยุติธรรมมันจะทำกำไรเปี้ยงป้างไหมเนี่ยไอ้เหี้ยผมยังรู้สึกไม่แน่ใจเลยว่าคืนยุติธรรมอ่ะจะทำกำไรได้มากน้อยแค่ไหนนี่ผมชอบมากนะแต่ถ้าเรามองแบบไม่ลำเอียงอ่ะผมก็แอบกังวลเหมือนกันว่าไอ้เหี้ยหนังที่มันคู่ควรกับคนไทยหนังผมไม่ขอพูดว่าหนังดีแล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้เพอร์เฟกต์หนังที่มันน่าดูเออหนังที่มันน่าดูขนาดเนี้ยหนังที่มันสนุกขนาดเนี้ยไม่รู้ว่าจะทำกำไรได้จนผู้ใหญ่ถูกใจไหมเพราะถ้าผู้ใหญ่ไม่ถูกใจสุดท้ายแล้วเนี่ยวงการภาพยนตร์ไทยแม่งไหลลงคลองกลับไปที่เดิมอีก
สุดท้ายมันไม่มีใครได้เลยเลยใครดูคลิปหนอนหนังมาตลอดจะรู้ว่านักแสดงไทยหนึ่งคนที่ผมชมตลอดไม่ว่าเขาจะอยู่ในหนังดีหนังเหี้ยไม่ว่าจะเขาจะอยู่ในละครอยู่ในสื่อประเภทไหนก็ตามอ่ะผมจะพูดชมเขาตลอดว่าคนคนนี้แม่ง acting ดีสวมบทบาทดีทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีตลอดมาคืนยุติธรรมแม่งก็เป็นแบบนั้นแล้วพูดเลยนะว่าคืนยุติธรรมมันยิ่งเป็นหนังเหมือนเราดูหนังที่เป็นแบบหนังแอคชั่นที่เป็นวันแมนโชว์อ่ะมีพระเอกคนนึงแล้วล้างแค้นอ่ะล้างแค้นเราเห็นในตัวอย่างอยู่แล้วว่าคืนความยุติธรรมฆ่ามันเลยหมอน่ะเออมันเป็นติดกลิ่นหนังรีเวนจ์ล้างแค้นเพราะฉะนั้นมันไม่เกินความคาดหมายอยู่แล้วว่าตัวละครหลักมันจะต้องแบกเรื่องทั้งเรื่องเอาไว้ซึ่งคุณก๊อตแบกได้อยู่จริงๆกลายเป็นนักแสดงรอบข้างผมพูดถึงตัวละครแล้วกันเพราะนักแสดงทุกคนผมเข้าใจและมั่นใจว่าทุกคนเต็มที่ผมเห็นว่าทุกคนทำหน้าที่เต็มที่แต่บางครั้งอ่ะมันมีความรู้สึกแบบผมเห็นคุณก๊อตเนี่ยเขาจะเล่นสแลกอย่างเงี้ยอยู่แล้วเขาจะเล่นแบบนี้ประมาณเนี้ยระดับการแสดงแบบนี้เนี่ยคุณก๊อตผมก็ดูเอ้ยดูคุณก๊อตเล่นไปหลายๆครั้งหลายๆฉากมันจะมีคุณก๊อตดำเนินเรื่องไปเจอตัวละครต่างๆนานาไม่สปอยไปเจอตัวละครต่างๆนานาแล้วไอ้ตัวละครต่างๆนานาที่นางไปเจอที่นางไปสัมผัสที่ตัวละครนี้ไปเจอบางครั้งมันมีความลำไยว่ะผมลำไยว่ะเขาจะใหญ่มาแข่งกับคุณก๊อตทำไมวะ ต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าสวักหรือบุคลิกท่าทางในการแสดงอ่ะมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลจริงๆผมใช้คำนี้แล้วกันการแสดงแบบคุณก๊อตเล่นใหญ่แบบคุณก๊อตเนี่ยถ้าไม่ใช่คุณก๊อตเล่นน่ะก็อาจจะไม่ได้แบบนี้สมมติคุณดูหนังเรื่องโจ๊กเกอร์นี่ผมไม่ได้เปรียบเทียบนะไม่ได้เปรียบเทียบหนังไม่เหมือนกันเลยหนังไม่เหมือนกันแต่ว่าผมแค่จะพูดถึงนักแสดงคนนึงที่เล่นใหญ่ตอนนั้นเล่นใหญ่นะวอลคิวฟีนิกซ์ตอนนั้นเล่นใหญ่มากนะตอนนั้นน่ะแต่ว่าเวลาไหลไปตามเรื่องอ่ะนึกภาพว่าฆ่าคนแล้วก็ลำนึกภาพแม่ลำในห้องน้ำยิ้มดูดบุหรี่มือสั่นมีน้ำมูกน้ำหูน้ำตาไหลเล่นใหญ่เหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยวอลควีนฟีนิกซ์เล่นใหญ่เบอร์นี้เราชอบว่ะเหมือนกันเลยคุณก๊อตเล่นใหญ่เบอร์นี้ผมชอบว่ะหลายๆครั้งมันมีเทคนิคที่คุณก๊อตใช้เพื่อจะเป็นตัวละครตัวนั้นเอางี้ดีกว่าผมพูดมากกว่านี้ไม่ได้เลยมันจะสปอยเอาเป็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยคุณก๊อตใช้เทคนิคเฉพาะตัวในการที่จะเป็นตัวละครตัวเนี้ยให้ได้มากที่สุดเพื่อให้คนดูเชื่อมากที่สุดวิธีของคุณก๊อตอะพูดเลยนะโคตรใหญ่เลยคือนั่งแถวหลังรัชดาลัยมองเห็นนะแต่ผมรู้สึกชอบว่ะแล้วพูดเลยนะคุณก๊อตเนี่ยแม่งถ้าไปอยู่กับพี่นี่แค่จินตนาการส่วนตัวนะถ้าสมมติคุณก๊อตต้องอยู่ภาพยนตร์เรื่องเดียวกับพี่น้อยแล้วจะต้องมีพี่เดวิดเป็นตัวโกงอะเชี่ยหนังเรื่องนั้นจะเป็นยังไงวะแต่อยากเห็นมากเลยนะ3คนเนี้ยอยู่ด้วยกันน่ะคุณก๊อตพี่น้อยแล้วก็พี่เดวิดโอ้โหแล้วทำแบบหนังแอคชั่นรีเวนจ์แบบล้างแค้นน่ะลองนึกถึงแบบโอ้โหอยากเห็นเลยเหี้ยแค่นึกก็ขนลุกแล้วอ่ะหนึ่งอย่างผมไปอ่านบทความของสำนักนึงนะเขาลงบทความเล็กๆประหนึ่งว่าเขาได้ข้อมูลจากผู้กำกับมาแล้วผมก็ไปอ่านข้อความจากสำนักนี้อีกทีนึงนะครับก็อ่านจากโซเชียลนี่แหละขอไม่พูดละกันแต่ว่าผมไปได้ข้อมูลมาเขาบอกว่าตัวผู้กำกับเนี่ยกับต้นสังกัดเนี่ยเขามีเป้าหมายนะตอนแรกเลยเขาจะทำหนังเรื่องนี้จากเหตุการณ์เพียงแค่ประมาณสัก12ชั่วโมงแล้วสิ่งที่เขาจะต้องทำคือเขาจะต้องอัดซีนแอคชั่นอัดบิวต่างๆและอีกหนึ่งอย่างที่เขาตั้งเป้าไว้แต่แรกก็คือเขาอยากให้มีความเหมือนเป็นแบบfound footage เหมือนเป็นหนังด็อกคิวเมนทารี่กึ่งๆสารคดีอยู่นิดๆณตอนแรกเริ่มนะณตอนแรกเริ่มเขามีความต้องการแบบนั้นแต่หลังจากการผ่านการ brainstorm ผ่านการคิดอะไรมาต่างๆนานาเนี่ยเขาก็มาตกผลึกว่าการเป็นด็อกคิวเมนทารี่จ๋าเกินไปหรือเรียวเหมือนเราดูเปรตเดินดินอะไรประมาณนั้นนะมุมกล้องวิธีการนำเสนอเนี่ยถ้าเป็นขนาดนั้นมากเกินไปเนี่ยคนไทยอาจจะรับไม่ค่อยไหวหรือมันอาจจะไม่ถูกจริตคนไทยเขาเลยพยายามตั้งต้นจากตรงนั้นแหละคืนยุติธรรมบิ๊กไอเดียเนี้ยกับความเป็นด็อกคิวเมนทารี่เนี่ยหาตรงกลางให้ได้ทำยังไงให้มันแบบคนไทยรู้สึกว่ารับได้เฮ้ยมันมีความเล่นใหญ่แบบที่คนไทยคุ้นชินคุ้นตามันมีวิธีการคัตติ้งที่แบบไม่ต้องเนี้ยมากเอาแบบเน้นสื่ออารมณ์แคบที่หน้าในจังหวะที่ใช่พอกว้างปั๊บก็เป็นมุมที่แบบเหมือนกล้องวงจรปิดเห็นป่ะมันจะมีหลายๆครั้งที่ภาพยนตร์เป็นกล้องวงจรปิดนี่ตัวอย่างก็มีคือมันจะมีคล้ายๆผ่านกล้องวงจรปิดใช่ไหมตัวผู้กำกับเขาตั้งใจเขาตั้งใจให้มันแบบเหมือนเราดูเหตุการณ์จริงจากข่าวอ่ะเนี่ยเป็นความตั้งใจเขาแล้วเขาก็แบบเนี่ยเวทตรงกลาง
จนได้เป็นคืนยุติธรรมที่เราได้ดูกันนี่แหละซึ่งผมมองว่ามันก็โอเคเว้ยแต่จุดหนึ่งที่ผมจะติก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้กล้องที่เอาพูดผลลัพธ์แล้วกันผมไม่รู้ว่าเบื้องหลังเขาใช้อะไรจะเป็นแฮนด์เฮลป์หรือโชลเดอร์ลิกก็ไม่รู้นะแฮนด์เฮลป์คือเป็นถือเลยไม่ได้มีตัวเซตี้แคมกันสั่นอะไรทั้งนั้นแต่โชลเดอร์ลิกก็คือเอาขึ้นบ่าพาดบ่าเอาไว้มันก็จะนิ่งขึ้นหน่อยแต่ผมไม่รู้ว่าเขาใช้แฮนด์เฮลป์หรือโชลเดอร์ลิกนะแต่ที่ออกมาณตอนนี้มันเจิร์กมากเจิร์กคือเขย่ามันสายมากบางครั้งไปเจออยู่ในซีนไดอะล็อกซีนไดอะล็อกคือซีนที่ตัวละครคุยกันขยายนิดนึงคือถ้าเจอในซีนแอคชั่นแล้วเป็นหนังไทยแล้วเป้าหมายพุ่งกลับเป็นแบบนี้ผมเข้าใจเวลาเจอเนี่ยเขาจะเจอเพื่อบิวเพื่อทำให้สถานการณ์ณตรงนั้นน่ะมันดูโกลาหลเข้าใจไหมครับคือกล้องมันมีมูฟเมนต์มันเจอมันเขย่าอ่ะมันดิ้นไปดิ้นมามันโอ้โหมันไม่นิ่งเลยเว้ยถ้าอยู่ในซีนที่เป็นแอคชั่นมันก็จะช่วยบัฟให้ซีนนั้นดูโกลาหลมากขึ้นอันนี้เข้าใจแต่หลายๆครั้งเนี่ยตัวละครยืนคุยกันรับ2ช็อตหรือ3ช็อตกรุ๊ปช็อต2ช็อตก็เป็น2คนนะครับ3ช็อตก็3คนมากกว่านั้นก็เป็นกรุ๊ปช็อตนะครับไม่มี4ช็อตนะมัน3ช็อตแล้วก็กรุ๊ปช็อตไปเลยเนี่ยบางครั้งรับซีนคุยกันเจออันเนี้ยไม่เข้าใจอันเนี้ยผมไม่เข้าใจคุยกันเจอทําไมนึกภาพแบบตัวเธอไม่เข้าใจที่ฉันกำลังจะทำสินะนี่ไม่ได้สปอยล์แล้วผมพูดมั่วๆไปเธอไม่ได้เข้าใจที่ฉันจะทำสินะหมอต้องไปกับผมเนี่ยคุณรู้สึกไงผมดูไปผมแม่งอยากจะตะโกนถามหนังนะตอนนี้ว่าเฮ้ยมึงถือนิ่งๆได้ไหมกูจะฟังเขาคุยกันผมถึงบอกว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ได้เพอร์เฟกต์แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพูดเลยนะหนึ่งอย่างที่ขอชมเชยคือหนังสตาร์ทเร็วมากคำว่าสตาร์ทของผมอ่ะไม่ได้มีค่าแค่เริ่มอย่างเดียวคำว่าสตาร์ทของผมนี่คือทำให้คนดูเข้าใจได้ด้วยผมดูแค่5นาที10นาทีไม่เกินนะประมาณนี้10นาทีสำหรับหนังเยอะอยู่นะครับ10นาทีสำหรับหนังนี่เยอะอยู่5นาที10นาทีไม่เกินผมรู้หมดเลยตัวละครคุณก๊อตเป็นใครทำอะไรที่ไหนยังไงเมื่อไหร่รู้หมดเลยมีความสัมพันธ์กับใครอะไรยังไงบ้างมีจุดพัวพันกับใครยังไงรู้หนังรีเวนจ์หรือหนังแอคชั่นแบบเนี้ยมันจะต้องมีปมแบบที่เป็นปมใหญ่ๆเด่นๆเป้งๆอ่ะ1ปมเรารู้แต่แรกแล้วเร็วมากแล้วหลังจากนั้นผู้กำกับไม่ว่นเวอร์อีกเลยคือไม่มีว่นเวอร์อีกเลยนะพอเริ่มปั๊บเหมือนคุณลองนึกภาพถึงการแข่งขัน To The Front อ่ะเสียงสัญญาณปุ้มแล้วออกแล้วคือไม่หยุดเลยปุ๊บปุ๊บอ้ามีพักเป็นช่วงๆอ่ะช่วงพักก็จะลำไยนิดหน่อยเพราะว่ามันจะมีตัวละครที่นะที่คุณก๊อตไปเจอนะผมจะรู้สึกลำคาญตัวละครรอบๆข้างคุณก๊อตนิดนึงไม่ได้ลำคาญตัวใดตัวหนึ่งด้วยนะแชร์กันหน้าลำคาญอ่ะเข้าใจครับบางคนก็เยอะเกินบางคนก็น้อยเกินบางครั้งมีโมเมนต์แบบหนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกว่าผมขัดใจมากเลยมันจะมีหลายๆครั้งที่มีโมเมนต์ละครอ่ะผมพูดอย่างนี้แล้วกันผมพูดแค่นี้แล้วกันมีหลายๆครั้งที่มีโมเมนต์ละครแล้วผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยสำหรับผมอะไอ้ความโมเมนต์ละครอะมันสร้างความอึดอัดใช่ไหมสำหรับผมอะไอ้ความอึดอัดแบบเนี้ยมันเป็นความอึดอัดที่ไม่ดีเหมือนเวลาเราดูหนังเทเลอร์มันจะมีความอึดอัดในสถานการณ์อึดอัดในโอเคมันมีความอึดอัดในโมเมนต์ตัวละครบ้างที่สร้างความน่ารำคาญแต่ว่าณตอนเนี้ยสำหรับผมอะผมถือว่าเป็นความน่ารำคาญที่ผมไม่เคยชอบใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูนะครับไปดูอ่ะฟังมาถึงนี้ก็ฟังให้จบก่อนก็ได้อย่าเพิ่งปิดตรงนี้เหี้ยมันคิดจะจบคลิปอยู่แล้วณตอนเนี้ยถ้าคุณฟังผมมาทั้งหมดเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าทำไมผมถึงบอกว่าหนังเรื่องนี้อย่าพยายามเอาไปเปรียบเทียบเว้ยอย่าพยายามเอาไปเปรียบเทียบว่าเอ้ยมึงเอาคืนยุติธรรมมาพิสูจน์กันดีกว่าถ้าคืนยุติธรรมแม่งไม่ได้กำไรแสดงว่าคนไทยดูแต่หนังผีกับตลกขอร้องถือว่านอนหนังขอร้องเว้ยอย่าวัดแบบนั้นแม่งเหมือนเอาชะตากรรมวงการภาพยนตร์ไทยไปวัดกับการซื้อหวยเลยการชักจูงคนดูด้วยวิธีแบบนี้นะแบบว่าเอ้ยเอาคืนยุติธรรมมาลองมากางดิแล้วมาดูว่าคนไทยแม่งจะรับได้ไหมหนังแบบนี้ถ้าคนไทยรับไม่ได้ถ้ามันไม่ได้กำไรแสดงว่าคนไทยแม่งไม่ดูอะไรนอกจากหนังผีและตลกถ้ากระแสตรงนี้มันเกิดมีขึ้นมาเชื่อไหมว่าอีก10ปีไม่รู้เราจะได้ดูหนังแบบนี้อีกหรือเปล่าเข้าใจเปล่าโอเคความคิดแบบนี้มันไม่ได้ผิดสักทีเดียวมันทำได้ครับนี่ขออนุญาตนะขอโทษพูดกับสื่อคุณเป็นสื่อคุณเป็นนักวิจารณ์เนี่ย
พูดได้อยู่แล้วครับมันเป็นสิทธิ์ของคุณคุณพูดได้อยู่แล้วแต่ผมแค่เป็นห่วงเว้ยว่าหน้าตอนนี้เดินออกจากโรงอ่ะผมแม่งโคตรแบบเชื่อไหมผมเป็นห่วงหนังมากอ่ะด้วยความที่หนังมันไม่เพอร์เฟคและมีข้อติเยอะมากมีข้อติมีจุดบอดมีพอร์ตโฮเยอะมากมันทำให้ผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยไม่อยากให้หนังเรื่องนี้ขาดทุนน่ะผมอยากให้หนังเรื่องนี้ได้กำไรอ่ะผมถือว่าผมพยายามเท่าที่ผมทำได้แล้วนะที่เหลือแม่งก็ต้องแบบยังไงดีวะโชคชะตาเหรออาจจะต้องเป็นคำนั้นมั้งแต่ยังไงซะผมก็สนับสนุนนะครับผมขอย้ำอีกครั้งว่าคนไทยควรไปดูหนังเรื่องเนี้ยคุยกับคนไทยแล้วตั้งคำถามกับความยุติธรรมกับความเป็นไทยได้แบบไม่รู้ว่าอีกกี่สิบปีจะมีใครกล้าตั้งคำถามที่ตรงและโดนขนาดนี้อีกแล้วอ่ะนึกไม่ออกจริงเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้สำหรับผมนะผมจะให้คะแนนตามคุณภาพนะครับผมความชอบผมเนี่ยผมวางเอาไว้ก่อน1เรื่องเนื้อเรื่องสำหรับผมหนังแนวแบบเนี้ยเนื้อเรื่องมันจะสั้นมากถ้าคุณมองดีๆคือยุติธรรมอ่ะเหตุการณ์มันเป็นแค่การล้างแค้นแค่นั้นเลยที่เหลือคือการวิวอัพการทำจังหวะจากโคนการเล่าอารมณ์ตรงนั้นให้ถึงคนดูให้ได้มากที่สุดอ่ะพอพูดถึงการเล่าอารมณ์พวกเทคนิคต่างๆล่ะพวกตัดต่องานรวมถึงงานถ่ายด้วยอะรวมถึงต่างๆเลยที่ออกเป็นภาพยนตร์เนี่ยสำหรับผมแม่งก็ยังไม่ได้เพอร์เฟกต์ไม่ได้ดีเลิศขนาดนั้นน่ะอ่ะพูดถึงการแสดงการแสดงนี่ผมต้องขอชมว่าตัวคุณก๊อตทำได้ดีผมขอพูดถึงแค่ตัวคุณก๊อตพอเพราะผมรู้สึกว่าคุณก๊อตทำได้ดีสำหรับผมนะจะหาว่าผมลำเอียงก็ได้แต่ไม่รู้สิผมว่าการเล่นใหญ่แบบคุณก๊อตอ่ะผมเข้าใจเว้ยผมเห็นอยู่ว่าคุณก๊อตเล่นใหญ่มากแต่มันเหมือนผมเห็นพี่น้อยวงพลูเล่นใหญ่มันเหมือนผมเห็นพี่เดวิดเล่นเป็นจีซัสอะไรอย่างเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันเข้าท่านะเว้ยเพราะว่าหนังเรื่องเนี้ยตัวละครที่คุณก๊อตต้องแสดงอ่ะมันมีความแบบแฟนตาซีเจืออยู่นิดๆแหละในตัวเขาอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะผมรู้สึกว่ามันกำลังดีและกลมกล่อมดีคำว่ากลมกล่อมนี่ไม่ได้หมายความว่ามันจะดีไม่ดีนะแต่มันกลมกล่อมคือมันอร่อยสำหรับผมไงเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวแล้วเนี่ยหนังเรื่องเนี่ยผมก็ชอบเรื่องการแสดงนอกนั้นผมก็เฉยๆเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้ผมขอให้ไว้ที่7คะแนนประมาณนี้ครับประมาณนี้จริงๆสำหรับผมคืนยุติธรรม7คะแนนเยอะไปหน่อยด้วยแต่ผมมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันดีอย่างนึงคือพอเข้าฉากแอคชั่นปั๊บเนี่ยมันเป็นซีนแอคชั่นที่ไม่ต้องปั้นมากมันเป็นซีนแอคชั่นที่บางทีแม่งไหลกล้องเจิ๊กๆมีแค่ตากล้องนักแสดงกับความชุลมุนแล้วมันเอาอยู่เลยอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าหน้าตอนแรกนะถ้าซีนแอคชั่นเอาไม่อยู่อ่ะผมจะให้ภาพยนตร์เรื่องคืนยุติธรรมมาอยู่ที่6หรือ 6.5 ด้วยซ้ำไปแต่ว่าอ่ะผมว่าตัวคุณก๊อตเนี่ยทำได้ดีคือตัวละครคุณก๊อตอ่ะมีหน้าที่ที่จะต้องแบกหนังอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นคุณก๊อตเอาอยู่ได้กำไรไปกว่าครึ่งแล้วแล้วซีนแอคชั่นทำดีอีกผมว่า7คะแนนประมาณนี้สำหรับน้องหนังนะครับคืนยุติธรรม7คะแนนอ่ะใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับหาเวลาไปดูซะคืนยุติธรรมเชื่อผมไม่ผิดหวังไปดูกับเด็กได้ไหมได้ผมว่าเหมือนสมัยก่อนผมยังชอบดูโปลิสจับขโมยเลยผมยังชอบดูละครนี่พูดถึงละครนะผมยังชอบดูละครตีใหญ่เลยพี่หนุ่มก็เอนจอยได้เด็กๆก็น่าจะดูได้แหละสำหรับผมนะและใครเป็นคนไทยก็ลองไปดูผมแนะนำให้ไปดูนะครับผมอ่ะยังไงซะก่อนจากกันไปนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ที่เพจนอนหนังด้วยนะครับผมมันจะมีนอนหนังจะมีอยู่2ที่ที่จะไปสิงสู่อยู่ก็คือเพจ Facebook นอนหนังอันนี้จะไว้แชร์ข่าวพูดคุยผมจะไปพูดคุยในเพจ Facebook เป็นหลักแต่ถ้าแชร์คลิปหรือคลิปที่คุณดูอยู่เนี่ยจะเป็น YouTube เป็นหลักประมาณนี้ก็ไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยทุกช่องทางทั้ง2ช่องทางเลยนะครับผมอ่ะก่อนจากกันไปทุกครั้งเลยฝากไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะดีจะเหี้ยจะเป็นหนังที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยดับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องครับคุณจะรู้ได้ไหมมันสนุกต้องไปดูด้วยตาตัวเองเว้ยแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้คืนยุติธรรมคุยกับผมจริงคุยกับผมเลยแม่งนั่งคุยชนกันคนละแก้วชนกันคนละแก้วเหี้ยเราไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกต์อยู่แล้วแต่แม่งถูกคอไม่ใช่คนดีแต่คุยกันถูกคอสนุกไปดูซะแต่วันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ